ครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนอวันนี้เรามาสนุกสนานกันอีกแล้วนะครับที่เห็นวิ่งอยู่หน้าคลิปลุงหนอต้นๆนั่นแหละครับคือเรื่องที่จะคุยกันวันนี้นั่นก็คือไลก้า MP MP นะครับอาจารย์เป็นกล้องฟิล์มครับเอานี่ของอาจารย์เลยลุงหนอให้ดูสีดำเงาครับเลยต้องออกตัวก่อนเลยครับอาจารย์เคยมีน้องๆเขาใช้ตัวเนี้ยมาใส่ชุดแต่งที่ร้านมาซื้อสายผมดันไปทักน้องๆว่าซื้อมากี่หมื่นตัวลุงหนอเองไม่เคยเล่นกล้องพวกนี้ไงเพิ่งรู้ว่าราคาตุ๊ด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 มันมีสองหลักเลยครับครับไอตัว MP เป็นไรก็เป็นเขาเรียกเป็นกล้องฟิล์มนะอาจารย์ออกปีไหนครับออกปีไหนถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ2003 2003นะครับเพิ่งผลิตเป็นตัวท้ายๆ MP ก็คือ Mechanical Perfection ก็คือเหมือนกับเป็นก่อนจะเป็นดิจิตอลแล้วช่วงสุดท้ายอาจารย์ต่อจากตัวนี้จะเป็นMA มาออก2012อีกตัวนึงครับครับครับนะบแล้วก็มาเป็น MP ครับความยากความหายากเรียกอะไรความนิยมความหายากในวงการอ๋อ MP ใช่มั้ยครับผมจริงๆจะว่าหายากมั้ยมันอาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันยังอยู่ในรายการผลิตอยู่อ๋อยังอยู่เหรออาจารย์ครับผมรายการยังผลิตอยู่นะครับเพราะนั้นแบบหาซื้อมือหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามือหนึ่งมันแพงมากเพราะนั้นคนก็จะหามือ2กันแต่มือ2ตอนนี้มันจะหายากละเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยกระแสฟิล์มมันกลับมามาจ้ะมันกลับมาคนเล่นฟิล์มถ่ายฟิล์มเยอะมากแล้วก็ MP ก็เป็นตัวนึงที่คนมองหาอาจารย์เอาง่ายๆนะถ้าฟิล์มกำไรดีนะผมรวยเลยวันๆนึงขายฟิล์มไม่รู้กี่ม้วนครับนะครับอ้าวทีนี้อาจารย์ออกตัวก่อนเลยว่าเราจะเปรียบเทียบระหว่าง MP กับอะไรนะที่อาจารย์คุย M6กับ M6 ผมเคยใช้ M6 TTL มาตัวนึงนะครับแล้วก็ตอนที่จะเปลี่ยนมาเป็น MP นะครับเพราะว่าหลายๆคน M6 เนี่ยจะเป็นกล้องแบบเขาเรียกว่าในกระแสแหละตอนเนี้ยคือใครๆก็ถ้าจะมาไลก้า M6 เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากดีไหมจ๊ะดีเพราะมันมีวัดแสงอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายง่ายอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็หลายคนก็จะไม่ค่อยกล้ามามอง MP เพราะมันแพงกว่า M6 เยอะหรอแต่อย่างล่าสุดจาน M6 สวยๆตอนนี้ก็ขึ้นปักๆไป 70,000 80,000 90,000 กันแล้วแพงกว่า M8 แล้วจ้ะ 90,000 ผมก็เห็นมาแล้ว M6 นะครับครับครับซึ่งเติมเงินอีกนิดหน่อยมันก็จะมาได้ MP แล้วนะครับ MP นี่สวยๆแสนแสนถ้าสภาพใช้งานเดี๋ยวผมว่า102ยังหาได้ยังได้อยู่ใช่ไหมใหม่ๆก็105อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ104 105 106เลยราวๆเนี้ยนะครับแล้วความพิเศษมันเป็นไงอาจารย์ MP คือหลายๆคนจะโหเติมเงินอีกตั้งหลายหมื่นนะหลายหมื่นหลายหมื่นจะมา MP มันดีกว่า M6 ยังไงวันนี้จะมาเล่าให้กันฟังนะในมุมมองของคนที่ใช้มาทั้ง2รุ่นนะครับก็หลายคนอาจจะคิดว่า M6 ตัวจบแล้วไม่จบหรอกครับมาถึง MP ปุ๊บจบไม่จบแล้วไม่จบครับเดี๋ยวก็จะมี limited edition อะไรไปกันอีกเรื่อยนะของมันต้องมีครับอาจารย์ครับของมันมีให้หมดทุกตัวนะครับครับอาจารย์เอาเลย MP อันดับแรกเลยคือนะครับต้องทำความเข้าใจเดี๋ยวต้องขออภัยก้าวล่วงคนที่ใช้ M6 มาฟังอาจจะไม่สบายใจนิดหน่อยนะแต่ว่าจากประสบการณ์ผมใช้ M6 มาก่อนนะครับ M6 TTL ตัว Last 999คือ999ตัวสุดท้ายที่อยู่ในรายการผลิตเนี่ยนะครับปัญหาที่เจอคือช่องมองภาพของ M6 นะฮะเวลาเราส่องหรือย้อนแสงในบางมุมเนี่ยมันจะเกิดแฟลร์แล้วมันจะหาโฟกัสไม่ได้คือมันสะท้อนเข้ามาเราจ้ะครับมันจะไอตัวหาวิสัยภาพที่มันจะซ้อนกันมันซ้อนกันมันจะมองยากมากบางมุมมันจะแฟลร์มันจะมองไม่เห็นนะครับแต่ MP เนี่ยก็คือแก้ไขมาแล้วนะครับจากตัวนั้นนะครับแล้วก็มันก็ปรับปรุงเรื่องระบบวัดแสงมามีวัดแสงให้มีวัดแสงเหมือนกันฮะแต่ว่าไม่มีระบบ TTL เหมือน M6 TTL แล้วนะนะครับ M6 TTL เนี่ยถ้าไปเซิร์ชในเว็บนะครับหาดูรูปเปรียบเทียบระหว่าง MP กับ M6 TTL เนี่ยจะพบว่าระบบ TTL เนี่ยมันจะมีแผงวงจรอีกตัวเนี่ยมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับก่อนที่จะครอบไอ้บอดี้เนี่ยทับมันทำให้ M6 TTL เนี่ยสูงขึ้นมาอีก2มิลลิเมตร2มิลมีผลไหมครับมีผลครับใหญ่ขึ้นมันจะสูงขึ้นอ๋อสูงขึ้นมีผลทางด้านproportionครับถ้าใครแบบอะไรนะมาสายเอสเตติกนะมันจะมีผลทันทีนะครับแต่ MP มันก็จะเตี้ยๆหน่อยมันก็จะกลับไปเหมือนพวก M เดิมๆอะไรเงี้ยนะครับนะก็สปีดจานสูงสุดครับสปีดสูงสุดตัวนี้ 1,000 M6 มันได้อะไรครับพอๆกันพอกันใช่ไหมครับผมครับผมครับคือทีนี้ไอ้ตัวว่าแสงอย่างที่ว่าเนี่ยMP เขาเคลมว่ามันว่าแสงได้แม่นยำยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะครับแล้วที่เห็นผลชัดเจนก็คือว่า
พอไม่มีแผงวงจรข้างบนเนี่ยข้างล่างนี่มันก็เป็นเหล็กตันๆอ่ะคือมันจะกระทบกระแทกอะไรไปเงี้ยไม่ค่อยเป็นไรหรอกนะครับแต่ก็จริงๆก็ยังไม่เคยเห็นใครใช้ M6 แล้วมันพังเพราะกระทบกระแทกมันเป็นทองเหลืองอาจารย์เป็นครอบข้างนอกนี่เป็นทองเหลืองครับครับผมแต่ M6 เนี่ยเป็นสิงสังกะสีอะฮะนะครับนะทีนี้พอ M6 เนี่ยพอมันลอกไปปุ๊บจะเห็นเป็นสีเงินแต่ถ้า MP เนี่ยถ้าลอกไปจะเป็นสีเหลืองทองนะเป็นทองเหลืองที่เขาคิดกับบางคนนะครับบางคนไปขูดไปขัดจานใช่ครับโอ้ยให้มันเก่าไปกับเราพี่อย่าไปขัดเลยเสียดายนะครับอันนี้ใช้ไปไม่นานมันก็มาแล้วนะครับขึ้นทองเหลืองมาอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเขาเรียกพาทีน่าโอเวอร์ไทม์นะครับคือมันจะใช้มันเก่าไปกับเราอะไรเงี้ยนะครับเหมือนคนใช้กระเป๋าหนังแล้วมันจะสีเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณค่าทางใจนะครับก็ใช้ไปไอตัวนี้ที่เรียกแบ็คเพนต์อะไรป่ะอาจารย์ใช่ครับเนี่ยแหละครับอันนี้แบ็คเพนต์ MP เนี่ยทำมา2สีคือสีเงินกับสีดำแบ็คเพนต์นี่แหละนะครับตัวที่เป็นโปรดักชันนะไม่นับตัวที่เป็นลิมิเต็ดนะครับแต่ถ้าเป็น M6เมื่อไหร่ถ้าเป็น M6 แล้วแบ็คเพนต์จะเป็นตัวลิมิเต็ดทันทีซึ่งราคาชนกับ MP เลยราคาเท่ากันนะครับอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วก็กลไกชัตเตอร์ครับอีกเรื่องนึงที่ผมเปลี่ยนมาใช้ MP นะครับกลไกชัตเตอร์นิ่มนวลกว่า M6 แบบสังเกตได้ยังไงนะครับคลิกชัตเตอร์จะนุ่มกว่าแต่ MP เนี่ยมีพี่ๆในวงการก็อ้างถึงกันเล็กน้อยนะครับตอนที่ผมจะซื้อเขาก็เล่าว่าถ้ามีหลายๆตัวนะให้จ่าเป็นลองให้หมดทุกตัวเลยเพราะชัตเตอร์แต่ละตัวจะแข็งกับนุ่มไม่เท่ากันมันนุ่มมันประกอบมือหรือมัน QC อะไรของมันไม่รู้นะแต่มันใช้ได้หมดใช้ได้หมดนะครับแต่ว่ามันจะนุ่มกับแข็งไม่เท่ากันถ้านุ่มเนี่ยเรากดไปมันปึ๊บแล้วมันแบบเนียนเลยอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดการสั่นไหวของกล้องถ้าเราใช้ ISO ต่ำๆอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ตรงนั้นนะครับยืนยันว่ามีผลเมื่อเราใช้กล้องฟิล์มนะฮะเพราะว่าฟิล์มมันฟิกซ์กับ ISO อยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต่างกับ M6 หลายๆอย่างนะครับก็คือชิ้นส่วนที่เราเห็นว่าเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยมันจะหายไปนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับบางคนถ้าพลาสติกมันก็จะเบากว่าแต่มันก็จะบอบบางไงจ๊ะบางคนก็จะกลัวอย่างที่พี่หนอบอกนี่แหละกลัวบอบบางกลัวมันแตกบ้างอะไรบ้างนะครับบางคนก็ผมว่าช่วงที่ผ่านมาก็แบบตะเวนคุยกันร้านกล้องนู่นร้านนู่นร้านนี้อะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ยังไม่เห็นคนใช้พังสักคนนะได้อยู่ M4 M6 อะไรที่มันมีไอ้ตัวกั้นขึ้นฟิล์มตัวนี้มีพลาสติกอยู่อันมันจะหักมุมได้นิดนึงมันจะรับกับเออร์โคโนมิกของเรามากกว่านะครับซึ่งก็ดีใช้งานดีสะดวกดีแต่ผมก็เคยเห็นตัวที่มันหักมาแล้วไงผมเคยเห็นตัวที่มันหักมาแล้วเคยเห็นไอ้ตัวไอ้วิวไฟเดอร์ไอ้วิวเซเลคชั่นเนี่ยตรงเนี้ย M6 มันก็จะมีเป็นพลาสติกเป็นไส้อยู่ข้างในก็เคยเห็นมันหลุดหายมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เคยเห็นอยู่อะไรหาได้ไหมจ๊ะหลุดหายไปอะไรหาได้อยู่ครับคือ M6 เนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับคือสำหรับคนที่จะเล่น M6 ก็ไม่ต้องกลัวนะครับคือไลก้าเนี่ยมันหยุดการผลิต M6 มาจะ20ปีแล้ว16ปีแล้วอะไรเงี้ยนะครับไม่ผลิตแล้วเนี่ยนะครับครับครับใครเจ๊งจะส่งกลับไปไลก้าไลก้าไม่รับซ่อมละเพราะอารมณ์อะไรไม่มีละแต่ว่าอะไรในท้องตลาดตามร้านต่างๆยังมีอยู่เยอะนะครับเพราะนั้นใช้ M6 ใช้ได้สบายใจได้ซ่อมได้ถามว่าถ้า MP ผมเจ๊งผมจะส่งไลก้าไหมไม่ส่งอ่ะแพงแค่ค่าส่งก็แพงแล้วค่าเซอร์วิสมันก็แพงก็หาช่างเก่งๆซ่อมเอาดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแต่ว่าก็ MP มันยังอยู่ในรายการผลิตเพราะนั้นเรื่องอะไรมันก็ยังคาดพวงไปอีกนานเออแต่ผมดูนะบางทีน้องๆที่มาร้านลูกหนอบางทีเขาว่าซื้อชุดแต่งเนี่ยอาจารย์บางทีอะไรป่ะก็ไม่ค่อยเป็นไรกันนะเด็กๆเขาบอกลูกหนอครับใช้ผมก็ได้มามือสองมือสามก็ใช้อย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นไรครับไม่ค่อยเป็นไรฮะคือกล้องฟิล์มเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้พังเท่าไหร่อันนี้มันก็เป็นแมคานิกอย่างเดียวแต่ว่ามันก็จะมีฐาน M6 MP พวกนี้ต้องใส่ฐานตรงนี้นะครับซึ่งฐานมันเอาไว้แค่2อย่างนะครับ1วัดแสงนะครับ2คือเอาไว้ซิงค์ไอ้ตัวฟิล์ม ISO ของฟิล์มเข้าไปกับระบบวัดแสงเท่านั้นเองครับมันจะมีขั้วสัมผัสไฟฟ้าอยู่นิดนึงเวลาเราถ่ายกล้องมันจะรู้ว่าตอนนี้เราใช้ ISO เท่าไหร่แล้วก็หมุนอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ของ MP เนี่ยถ้าเราเห็นข้างหลังเนี่ยมันจะมีแต่ ISO อย่างเดียวละนะครับนี่แหละ6ไล่ไปถึง 6,400 นะครับแต่ถ้าเป็น M6 เนี่ยถ้าหลายคนเล่นจะเห็นแถบข้างบนบอกหน่วยเป็นองศามีไปถึง39องศาอะไรต่างๆก็ไม่ต้องตกใจนะฮะมันคือเป็นหน่วย DIN ดินเป็นหน่วยวัดดินนี่ของอะไรของอเมริกาหรือเปล่าจ๊ะของเยอรมันของเยอรมันนะครับเป็นหน่วยมาตรฐานของเยอรมันเองที่เอาไว้วัดความไวแสงของฟิล์มเนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเห็นก็คลายสงสัยได้นะครับเป็นหน่วยคล้ายๆเหมือน ISO ASA อะไรเงี้ยดินก็เป็นอีกหน่วยนึงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็
ตัวนี้ MP เนี่ยความคลาสสิกของมันอย่างคืออย่าง M6 นั้นมันก็จะมีตัวกันสายมาขูดกับตัวกล้องตัวนี้เป็นพลาสติกแปะอยู่นะครับซึ่งมันก็ทำให้บอดี้มีช่องว่างอ่ะมันต้องใส่พลาสติกเข้าไปนะครับ MP ก็ไม่มีละกลับไปเหมือนโบราณนะครับก็เพราะนั้นก็ขูดเลยฮะถ้าใช้สายไม่ดีเนี่ยก็ขูดไปเลยนะจ๊ะถูไปถูมาเดี๋ยวใช้แล้วเป็นรอยนะแล้วก็เป็นรอยของซื้อมามันต้องใช้แล้วมันต้องเก่าอ่ะครับเก่าครับมันต้องเก่านะครับต้องเก่านะครับอย่าไปกลัวว่าเก่าโอ๊ยอาจารย์ซื้อกล้อง MP ใช้แล้วมันจะเก่ามั้ยเก่าครับเก่าครับเก่าครับของใช้มันต้องเก่าครับเรายังแก่เลยฮะใช้ตามมันไปนะครับอาจารย์จริงๆ MP ตัวนี้มี limited edition อีกเยอะอีกเยอะหลายตัวมากเลยนะครับแล้วก็ limited ที่แบบเพิ่งออกมาก็มีครับมีหลายคนก็ตามกลับไปดูคลิปเก่าๆของลุงหนอมีคุณจุนมาคุณจุนเคยเอา MP Hammer Tone มาโชว์แล้วทีนะครับอันนั้นของ LHSA อเมริกานะครับสมาคมทางด้านอเมริกานั้นผลิตอันนั้น 1,000 ตัวนะครับแล้วก็มี MP รุ่น MP 3ที่ไว้ฟังเพลงไม่ใช่ครับอันนั้นมันคนละแบบครับอ๋อครับ MP 3ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ของ LHSA เหมือนกันนะครับก็เป็นที่ตามหาของหลายๆคนแล้วก็หลายคนก็ยกย่องให้เป็นอะไรตัวจบของสายฟิล์มนะครับคือมันทำหน้าตาเหมือน M 3เลยหน้าตาข้างนอกเหมือน M 3เลยแต่ว่าข้างในนี่เป็น MP วัดแสงได้นะครับแล้วก็ผลิต1,000ตัวเหมือนกันซิงเกิล500สีดำ500อะไรอย่างนี้ของอาจารย์นี่ติดไหมอาจารย์ติดไหมดูนะฮะดูหนังตรงนี้จะเป็นวอลคาไนท์เหมือน M6 ครับนะครับอันนี้เดิมๆนะจารย์ไม่ได้ไปแต่งแต้มอันนี้เนี่ยถ้าดูว่าหนังเนี่ยเป็น M6 นะครับท็อปเพลทสกรีนเหมือน M6 ครับเมื่อไหร่มันจะเป็น MP6 ครับจริงป่ะเนี่ย MP6 เป็นรุ่นลิมิเต็ดขายเฉพาะในญี่ปุ่นบางตำราว่า250ตัวบางตำราว่า400ตัวลิมิเต็ดอยู่แค่นั้นครับแต่ของผมไม่ใช่ฮะเปลี่ยนหลังเองครับผมคุยอยู่ทำตื่นเต้นตั้งนานนึกว่าอยู่ใน250ตัวไม่ใช่ครับพี่อันนั้นก็แพงไปแล้วนะครับก็จริงๆผมไม่ได้เปลี่ยนเองหรอกท่านเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมาซึ่งผมชอบนะผมชอบมากเพราะว่าไอ้ข้อเสียของ MP เนี่ยคือหนังเดิมๆของมันมันจะสักๆแข็งๆเหมือนกระดาษทรายอ่ะนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นไอ้วอลคาไนท์เหมือน M6 เนี่ยมันจับสบายมือกว่านะครับผมก็เอาแฮนด์กริปของเก่ามาใส่มันก็เข้ากันพอได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยเขาก็เปลี่ยนกันมานะครับคือ MP ตัวปกติในข้างบนมันก็สกรีนไลก้าเฉยๆไงแต่ว่าถ้าเป็น MP6 มันจะสกรีนแบบอะไรเยอรมนีเวสลาอะไรของมันนะเหมือนตัว M6 เลยอะฮะครับผมและ MP ที่เจ๋งอีกอย่างคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการซ้อล่องแล้วก็ลงสีลงไปหมดเพราะนั้นหายห่วงเรื่องการหลุดลอกของตัวสกรีนนะฮะอ๋อมันฝังไปในเนื้อโลหะเลยใช่ฮะคือสมัยตอนที่ผมใช้ M6 Last 999ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะพิมพ์ข้างบนเลยว่าแบบโอ๊ตอะไรนะผลิต99ตัวสุดท้ายอะไรเป็นตัวที่เท่าไหร่ทําเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการสกรีนลงไปเพราะฉะนั้นใช้ไปถูๆลอกนะครับครับลอกได้นะครับอันนี้เห็นมากับตานะเคยมีคนลอกมาแล้วร้องไห้เลยจากตัวลิมิเต็ดกลายเป็นตัวธรรมดาธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นแต่นี้มันก็ซนแหละผมก็สเตลนะคือลงสีดำไปหมดได้เพื่อที่จะแบบข้างหน้าเลนก็ดำไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เล่นเอาเองนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะจับไปจับมานี่ก็แบบแม่อาจารย์นะแต่ลุงหนอตาไม่ค่อยดีแล้วไปฟิล์มเดี๋ยวเข้าไป FM2 อาจารย์อ๋อต้องลองตัวนึงตัวนึงครับมีLimited Editionอีกเยอะมีเยอะโดนอีกเยอะใช่ไหมอาจารย์โดนอีกเยอะตอนนี้ลุงหนอก็ DF ไปก่อนนะ DF ครับผมว่าตัวที่สุดยอดของ MP นะผมอยากได้มากเลยนะครับแต่ว่าหาไม่เคยเห็นเลยนะครับเพิ่งออกเมื่อไม่นานมาเองจำได้ปี2ปี3ปีอะไรมาเนี้ยนะครับเป็นรุ่น Blue Stain นะครับผลิตให้กับ Leica Shop ในเยอรมัน Blue Stain ครับ10ตัวเท่านั้นไม่ต้องหาครับจ้าไม่ต้องถึงถ้าเจอก็ซื้อไม่ได้ครับจ้าไม่ถึงเราไม่ถึงนะครับได้ครับแน่นอนอ้าวโอเคแล้วเดี๋ยวเราออกไปถ่ายเล่นกันจัดไปแล้วเดี๋ยวเอารูปมาดูกันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์สรุปนิดนึงว่า MP เอาสั้นๆอาจารย์ถ้าน้องๆบอกสนใจ MP มันจะเวิร์กไหมครับจ้าซื้อเลยครับซื้อเลยนั่นซื้อเลยป้ายยาทันทีป้ายยาเนี่ยป้าเขาเนี่ยนะครับทันทีเลยใช่ไหมซื้อเลยนะครับได้เลยคือถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาผมว่ามา MP ก็ดีนะครับก็ดีนะครับคือมันจะอยู่ในรายการผลิตแหละเราสบายใจหลายอย่างแต่ผมว่านะอาจารย์ถือยังไงก็หล่อเชื่อผมดิมันจะกี่ปีกี่เป็นทศวรรษเป็นร้อยปีมันก็ยังแบบมันก็แล้วแต่หน้าคนครับงั้นผมเหมาะกับ DF แล้วผมโอเคครับอาจารย์ครับผมอ้าวสำหรับวันนี้เอาสั้นๆนะเป็น Leica MP นะครับแต่ก็มีน้องๆหลายท่านเขาก็คุยว่าเมื่อไหร่จะเห็นลุงหนอคุยเรื่อง
ซัมมิคอนกับอาจารย์สักทีนึงครับก็ขอเวลาสักระยะนึงนะครับเพราะว่าซัมมิคอนเนี่ยผมได้ลองเวอร์ชันแรกแล้ว 8E เล่นแล้วนะครับ King of Bokeh เล่นแล้วนะครับไอตัว S ก็เล่นแล้วแต่ว่าเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับเพราะนั้นพออะไรที่เรายังไม่ได้จับจริงเล่นจริงเนี่ยยังมีกล้ามาพูดได้นะครับได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยๆติดตามคลิปลุงหนอไปเรื่อยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปานลนมากเลยนี่ถืออุปกรณ์มาเดี๋ยวทำคลิปเสร็จเดี๋ยวไปเดินถ่ายรูปสักแป๊บจ้ะผมมีฟิล์มให้ไม่อั้นไม่อั้นโอเคครับผมรัวเลยนะรัวได้ครับจ้ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม